ต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมยามบ่ายตังสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปักตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันพฤหัสบดีพบปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการในช่วงบ่ายของวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังระดมความช่วยเหลือความร่วมไม้ร่วมมือความช่วยเหลือที่จะไปช่วยกับศรัทธาพี่น้องที่เปิ่นประสบปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือของเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาเนาะจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดแปจังหวัดน่านนะติกไก่จากหมู่เฮาไปแหมน้อยก็คือจังหวัดสุโขทัยก็กำลังประสบปัญหานะติดอำเภอสวรรคโลกศรัทธาอิปอยอิแมททั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามข่าวสารทางทีวีก็ดีทางวิทยุก็ดีทางสื่อต่างๆทางสื่อพิมพ์หรือว่าบางคนดูข่าวหรือว่าบางคนดูข่าวจากช่องทางที่เปิ่นลงข่าวเป็นคลิปเป็นข่าวต่างๆก็จะได้ติดตามสถานการณ์กันมาโดยตลอดเนาะอาตมาภาพเองก็ได้ติดตามเรื่องราวนี้ตั้งแต่เริ่มการที่น้ำท่วมฝนตกนักน้ำท่วมเมื่อตอนที่เฮาวันที่23 24 25เนาะสถานที่เฮากำลังเดินทางกันไปตานเตียนที่จังหวัดนครพนมทางภาคอีสานข่าวสารทางบ้านเฮาก็หันว่าโอ้ฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายจุดนะถึงจะบ่ได้ติดตามข่าวคราวอย่างต่อเนื่องก็พอจะทราบได้รับรู้ข่าวคราวก่อนที่จะเดินทางกลับในวันนั้นเจ้าวันที่25หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินและท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้สนทนาอุจากันเรื่องราวของน้ำท่วมนี้เนาะคือกับเมื่ออุจากันแล้วก่อนนัดหมายกันว่าจะอย่างใดกันดีจะเอาความช่วยเหลือไปช่วยเปิ่นวันใดดีก็ได้นัดหมายกันว่าเป็นวันที่6นะวันที่6ที่จะถึงนี่เนอสถาอิปออิแม่ตั้งหลายครูบาอาจารย์จะป้ากันนำความช่วยเหลือไปช่วยไปส่งถึงพี่น้องที่เปิ่นประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก่อนเนาะจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเทิงที่อำเภอเทิงแล้วก็ที่อำเภอขุนตานนะซึ่งก็มีประกาศจากตั้งผู้อำนวยการคลื่นสีขาวก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้แจ้งประกาศไปตั้งสถานีที่หมู่เฮาทั้งหลายได้รับฟังนี้นะในเครือข่ายของเฮาก็มีคลื่นสีขาวที่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นกลุ่มก้อนที่ทำงานด้วยกันอยู่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลายอำเภอทางคณะสงฆ์พระนักพัดเผยแผ่ทำคลื่นสีขาวมีความหันร่วมกันในการช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านและญาติโยมทุกคนได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือปัจจัยหรือว่าสตังตามเจตนาเพื่อเป็นการส่งเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยโดยตังครูบาอาจารย์และทีมงานจะออกเดินทางในวันที่6กันยา2567เวลา8นาฬิกาจะรวมตัวกันที่แยกแม่สวยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอเทิงอำเภอขุนตานเพื่อบริจาคสมทบร่วมกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ตั้งอยู่วัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงและที่วัดป่าตานในอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายจึงได้
จึงให้ทุกท่านได้รับทราบและช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ให้ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญทั้งหลายทราบโดยทั่วกันจึงให้สามารถบริจาคได้ที่พระสงฆ์เผยแผ่ทุกรูปเชียงใหม่ก็บริจาคได้ที่วัดปากตางเจริญหม่อนห้วยแก้วหม่อนฤาษีวัดพุทธศรีคีรีวัดหนองเหียงวัดทรายมูลวัดฝายหินนะส่วนลำปางบริจาคได้ที่วัดบรรพตสถิตโดยผ่านอัตมาภาพพระมหาสมชาติและท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีลำปูนก็บริจาคได้ที่ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวหรือว่าพระสงฆ์เผยแผ่ทางเคลื่อนสีขาวทุกกลุ่มทุกองค์เนอะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้รับทราบข่าวสารงานนี้ก็คิดว่าคงจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะได้เสาะหาสิ่งที่พอจะบรรเทาทุกข์กับพี่น้องที่เปิ่นได้ประสบปัญหาในคราวครั้งนี้ไว้กันพอสมควรแล้วนะแล้วก็บางผู้บางท่านก็เอาไปมอบเพื่อกับครูบาอาจารย์แล้วบางท่านก็ยังบ่ได้เอาไปมอบกําเตื่อก่อนนัดหมายกันว่าจะเอาไปส่งมอบวันใดวันใดเนาะส่วนของอาตมาภาพที่ลำปางนี่เนาะศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายตอนนี้ก็เริ่มมีศรัทธาญาติโยมได้นำมาถวายไว้จำนวนหนึ่งละเนาะเสื้อผ้าก็ได้เตรียมไว้ประมาณ1ลำรถหนึ่งลำรถปิกอัพแล้วก็เข้าป่าอาหารตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณนะวันนี้ติบันหัวฝายเนาะบันหัวฝายโยมแม่กาบแก้วสีอินแก้วโยมแม่พัดนะแล้วก็คณะญาติธรรมหลายท่านหลายคนแต่เจ้านี้เปิ่นก็ฮื้อรายชื่อรายการมาแต่ว่าอาตมาภาพก็ยังบ่ได้เอามาเคลียร์กำเตือนเนาะอยู่ในบาทอยู่เลยศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่าหลังจากบิณฑบาตมาแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทำวันนี้มีญาติโยมตังกศน.เปิ่นมาใช้สถานที่มาทำการอบรมติวัดบรรพตสถิตอาตมาภาพและท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีก็จำเป็นต้องไปดูแลพ่อกอยคณะที่เปิ่นมาอบรมนะก็ได้ไปอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งทำหน้าที่บรรยายกันนะก็เลยบ่ได้มาอ่านรายชื่อตะกี้เสียกรรมเนาะเอาไว้อ่านตอนเย็นนะศรัทธาพี่น้องลำปางของเฮาส่วนใหญ่เปิ่นฟังตอน19:00 น.ถึง20:00 น.เนาะวันพฤหัสวันนี้ก็จะพบปะกันก็จะอ่านตอนเย็นกันแล้วกันส่วนตังเชียงใหม่หลายท่านเนาะก็ฝากโอนปัจจัยมาผ่านติดตังอัตมาเนาะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมก็จะเขียนเป็นรายชื่อเนาะเป็นกิจจลักษณะเนาะเลี้ยงกันมาว่าภัยพ่องนะเปิ่นหอมเต่าใดนะจากนั้นก็ไว้เอาประกาศในช่วงอื่นกันแล้วกันประวัติตอนนี้คนนั้นหอมมาหน่อยคนนี้หอมมาหน่อยบางพ่องเปิ่นโทรมาก็ยังบ่ได้เขียนลงสมุดลงบัญชีกําเตื้อแต่ว่าได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์แล้วเนาะใน LINE ก็ดีในช่องสนทนาอูจากันตั้งโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงเอาไว้เพื่อจะได้จดได้เขียนออกมาว่ามีไผพ่องที่เปิ่นให้หอมผ่านอาตมามาก็ต้องขอขอบคุณเนาะหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวคราวออกไปแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ตั้งหลายก็บ่ได้นิ่งดูได้บ่ได้นิ่งนอนใจพยายามส่งความช่วยเหลือมาเป็นเงินเป็นทองก็มีเนาะแต่เจ้าโยมแม่อุ้ยอินจากตังแม่สาบเสมิงอุ้ยอินก็แจ้งมาว่าอันโยมแม่ติดต่อหลวงปู่บ่ได้ท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มหาพานที่อาจารย์มหานี่ได้ก็นะก็บอกว่าถ้าติดต่อบ่ได้ก็ได้อยู่ถ้าติดต่อได้ก็ไปที่หลวงปู่เพิ่นเด้ออีเนาะได้บอกกับโยมแม่ไปแล้วซึ่งตังโยมแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินจากแม่สาบเสมิงก็คงจะได้รับทราบไปแล้วเนาะที่อาตมาภาพแต่เจ้าก็ได้รับเสียงรับสายจากโยมแม่แล้วก็ได้ดำเนินการเนาะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะเมื่อพี่น้องญาติธรรมของหมู่เฮาตั้งหลายมีความเดือดร้อน
ฮาตั้งหลายก็บ่ได้นิ่งนอนใจมีหยังที่เฮาจะช่วยจะเสริมจะเติมกันตรงนี้ได้เฮาก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันถ้าเฮาบ่ดูแลกันไผอย่ามาดูแลเฮาเนาะคนตั้งหลายที่เปิ่นอยู่ตั้งประเทศต่างๆนั้นเปิ่นก็บ่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับหมู่เฮาแต่หมู่เฮานี้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันก็จำเป็นจะต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีญาติโยมเปิ่นโทรเข้ามานะคงบ่ฮู้ว่าจัดรายการอยู่เอ้าจัดรับสายเปิ่นก่อนเนาะเจริญปอนโยมแม่นมัสการท่านเจ้าแม่เจ้าทำบุญน้ำท่วมน่ะลูกเนอะอ๋อเจ้าแม่แม่กรรมการลูกคนน่ะเจ้าอยู่วัดก็อยู่ไหนอ่ะอยู่วัดกำลังจัดรายการไปเชียงใหม่อยู่แม่เจ้าโอ้สมาธิเจ้าเจ้ามีเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างเจ้านี่บดทักฝนจะตกมาลูกอาจารย์วันขึ้นไปก็จะผ่านหน้าบ้านอีแม่นะจะไปตังอันพะเยานี่เอาจะไปตังบ้านนี่เจ้าใกล้นักเจ้าใกล้ใกล้กว่าจังปุ่นมันจะเข้าดีสะพานไปวังเหนือนั่นเจ้าแม่เจ้าเจ้าเที่ยวขวาแล้วตั้งไปดอกคำใต้10กว่ากิโลจะกันไปกับสาวฝ่ายสาวฝ่ายน่ะถึงเจ้าเจ้าแม่เจ้าสาธุเน้อสาธุเจ้าถ้าได้ลงมากับมาแวะหน่อยก็เจ้าแม่โอ้ถ้าไปปุ่นก็แวะหาแม่อยู่ละเจ้าขาขึ้นได้ยะตอนเจ้าก็ลูกขาขึ้นตอนเจ้าขาขึ้นให้จะเฮงหน่อยแต่ว่าขากลับก็จะแวะได้อยู่ฮู้แม่เจ้าสาธุเน้อสาธุเจ้าสาธุแม่โยมแม่ครูอาริพันธ์ศรีวิริยะใหม่เนาะจากตังพี่น้องอำเภอเปิ่นอยู่ที่อำเภอเหงาสถาญาติโยมโยมแม่ก็เป็นญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการของคลื่นสีขาวของเฮามาโดยตลอดเหมือนกันนะบัดละบัดทิ้งกันมีการมีงานอย่างต่างๆอีแม่ก็ช่วยเหลือตลอดนะในคราวครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะในเรื่องราวของน้ำท่วมนี้โยมแม่ก็ได้ช่วยนะได้โอนปัจจัยตะกี้ก็บอกว่าได้โอนปัจจัยมาหอมเนอะตัวลูกนะหอมปัจจัยมาวันนั้นติไปตั้งติไปตานเตียนอีแม่ก็หอมไปเนาะเอาเจริญปอนแม่ทาตะคืนก็ฮับตันสกรรมอีแม่ตั้งให้แม่มดเออเจ้าแม่ก็จะไปอยู่เลยแล้วก็ให้ผู้เลิกฝากกันโตเหมือนกันข้าวหมูเก็บหมูก็เป็นระเจาะก็ใส่ฝนานไปอ๋อเจ้าเจ้าแม่ได้หมอเจ้าพ่อแม่จะโตหาเลยอ๋อเจ้าได้ได้ได้เจ้าเจ้าสาธุแม่เนอสาธุบุญกับอีแม่นะเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่พี่น้องบันแม่เฟืองเนาะแม่ทาบันแม่เฟืองอันนี้ก็สายบุญนะสาธาช่วยกันตลอดมีการมีงานมีการมีงานกับบักเคยทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณโยมแม่และพี่น้องตังแม่เฟืองพี่น้องตังแม่เฟืองนี่ก็ถือว่าเหนียวแน่นเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นได้ช่วยเหลือการงานของครูบาอาจารย์ผ่านอาตมาอาศัยอาตมาเป็นสะพานบุญฮึเนาะก็ได้ช่วยกันเหลือกันมาโดยตลอดตอนนี้พอมีปัญหาติดไมค์นิดหน่อยนะศรัทธาญาติโยมก็ขออนุญาตเช็คไมค์สักครับเช็คไมค์เสียงอาจจะอุกอักอุกอักเนื่องจากว่าไมค์ตัวใหม่สัญญาณส่งออกมีปัญหาใจมาเมินกับเป็นเยอะนะใจเปิ่นติ๊กๆเดี๋ยวก็ไม้ตกของอย่างของอีกเสียงมันเลยเปลี่ยนไปเพี้ยนไปเสียงบ่ค่อยได้ยินดีสักเท่าใดก็จำเป็นต้องมาเช็คมาดูนะอ่ะโอเคพอใจได ในสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งที่เฮาบ่ได้เตรียมตัวกันซะทะหลายคนหลายท่านที่เปิ่นอู้ผ่านออกอากาศเวลาไปถูกสัมภาษณ์มาก็บ่นึกบ่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างอีบ้านเฮามันบ่เคยมีนะมันบ่เคยมีอย่างอีมาก่อนฝนอย่างฝนแต่ฝนว่ามาตกทีเดียวนะ
ก็เป็นสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดกันทั้งนั้นน่ะซะนะเนาะเปิ้นอันเปิ้นบอกว่าอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหนือความคาดหมายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆมันมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมันมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเรื่องภาวะอากาศของโลกก็ดีเนาะฝนฟ้าอากาศบัดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปพายุต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็บอกให้เราว่ามันจะตกที่ไหนนักที่ไหนน้อยอย่างใดนะมันเกิดขึ้นแล้วนะเมฆฝนมีฝนมีมันก็ตกนะที่ใดที่หนึ่งเจริญปอนแม่บุญยงเอาหมายเลขเดิมแหละหลวงพ่อแหละหมายเลขเดิมล่ะอีแม่จะร่วมมันช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะโอ้ทำบุญเจ้า5363เนาะไม่มีติแม่อยู่กะ5363มีเจ้าหลวงพ่อ5363095491นะแม่เจ้าเดี๋ยวถ้าโอนวันไหนเจ้าจะบ้องหลวงพ่อกำเนาะได้แม่บุญยงเครือคำเป๊กเครือเนาะขอบคุณอีแม่เนอสาธุเจ้าสาธุเจ้าหลายท่านหลายคนก็ฮับเป็นสะพานบุญเนาะบอกกล่าวกับพี่น้องที่ในพื้นที่ของเปิ้นได้รวมกันเอาสำหรับที่ในพื้นที่ต่างๆอย่างบ้านจูดนะบ้านจูดบ้านจำบ้านปงใต้นี่ที่ทุกครั้งนี่ก็จะมีโยมแม่บัวคลีถ้าโปโยมแม่ถนอมโยมแม่บัวเรียวชัยอุดเนี่ยเปิ้นอาสาเป็นจิตอาสาที่คอยดูแลโอ้แม่บัวขี่โทรมาพอดีเจริญปอนแม่บัวขี่เจ้าพ่อเจ้าพ่อจันเจ้าแม่แม่ก็พี่มันใครหูเวลาว่าท่านจะมาวันใดเวลาจะมาวันใดเนาะเอาวันกำหนดให้วันที่3กันแล้วกันเนาะวันที่3หลวดไปบิณฑบาตด้วยนะบิณฑบาตไปก็จะหลวดไปหั่นด้วยไปเอาขอบคว้าด้วยวันที่4ก็มาแพ็คมาอย่างวันอื่นก็จะไปที่อื่นก่อนเนาะวันนี้หลวดไปมันปงเลยกะก็จะได้ก่อนหลวดไปหั่นกะไปสายปุ่นก็ไปหั่นหมดกะแม่จ้าบอกมาถึงวันที่3นี่ล่ะจ้าวันที่3เนาะวันที่3จะไปสายปุ่นก็แล้วกันเนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนแม่ศรีสุรินทวงศ์อยู่เขื่อนยางลำปางแม่อาจารย์แม่โอนพระจางไปร้อยดึงใช่พระจางต่ออ๋อเจ้าที่เตียนละอ๋อสายเตียนละได้กะเจ้าแม่ว่ามาจะได้สลากสลากบ่ได้เร็วแต่ว่าสลากวันที่8อืมมันจะไว้ก่อนอ๋อดีนะเตรียมตัวทําบุญให้มันละไอวัดบ้านลงวัดไหนจะไปห่วมเปิ้นอ๋อไปกินห่วมเปิ้นสาธุนะแม่เนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเจ้าศรัทธาญาติโยมเนาะก็ช่วยกันนะพี่น้องตั้งลำปางตั้งวังเหนือของเฮานี้สถานการณ์คงเงียบสงบไปแล้วเนาะวันก่อนนี้อันที่วังเหนือเนาะที่วังเหนือมีปัญหาแต่วันนี้นี่น้ำที่วังเหนือนี่รู้สึกว่าจะลดไปแล้วนะน้ำที่วังเหนือนี่ลดไปละก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะฝนบ่ได้ส่งถ้าฝนส่งนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะพี่น้องเมืองฝางก็เหมือนกันเมืองฝางวันก่อนก็ทราบว่าแถวตลาดลุ่มของวัดของหลวงป่อเนาะวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาแถวนั้นก็น้ำขึ้นเยอะเหมือนกันนี่นะหลวงป่อพี่น้องต่างเมืองฝั่งก็แจ้งมาคือทราบนะก็ต้องดูแลพอก้อยนะดูแลพอก้อยกันทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่ต่างครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็บ่ได้นิ่งนอนใจซะทาเครือข่ายสายบุญของเฮานั้นมันบ่สามารถไปรวดเร็วได้ก็รอคอยกันก่อนแต่ว่าความช่วยเหลือบางส่วนเนาะ
ตั้งคณะสงฆ์อย่างครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาเนี่ยก็บ่ใจว่าทำงานด้านเดียวทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ของเปิ่นตวยบางพ่องเป็นเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเปิ่นก็ทำหน้าที่ตรงนั้นของเปิ่นอยู่แล้วก็ทำตรงนั้นไปส่วนที่รายย่อยหมู่เฮาต่างๆเนี่ยติดตามรายการจากครูบาอาจารย์รูปใดอยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะนำความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เฮาก็รวมตัวกันเอาเข้าของเครื่องใช้ไปสิ่งที่ต้องการก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารแห้งเนาะข้าวสารอาหารแห้งตลอดถึงเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้เนาะสมมาเตอร์เครื่องชุดชั้นในก็อย่างก้าหมู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะติดตั้งพื้นที่เปิ่นต้องการก็หลายหน่วยงานพยายามลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้แต่คิดว่าอย่างใดก็ตามเนาะความเสียหายมันกินบริเวณกว้างซะทะมันก็บางเตื่อก็ไปกระจุกอยู่บางตีบางแห่งฉะนั้นอย่างที่เราจะลงพื้นที่ไปนี้ก็มอบหมายให้เจ้าของพื้นที่ที่เปิดหู้ความเคลื่อนไหวต่างๆดีนี่คือช่วยกันพอคอยดูแลในพื้นที่ว่าควรจะเอาความช่วยเหลือไปลงไปช่วยที่ไหนตั้งใดนะก็คือตั้งปุ้นเปิ่นดำเนินการส่วนเฮานี้ก็จะนำของไปส่งให้เปิ่นอีกันเนาะส่งให้เปิ่นแล้วก็ถ้าเปิ่นขอให้ไปส่งในพื้นที่ก็จะลงพื้นที่โดยกับคณะทีมงานปภ.ของทางในพื้นที่เปิ่นวันที่6ก็คิดว่าตั้งตอนนี้เนาะทางคณะสัทธาญาติโยมที่จะติดตามไปด้วยอาตมาก็มีประมาณ 2-3 คันรถตู้เหมือนกันที่จะไปแอวไปพอไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะปากันไปชุมชนสันติภาพนะก็พี่น้องคลื่นสีขาวของเฮาแฟนรายการในพื้นที่หลายท่านหลายคนก็อยากจะไปดูไปฮู้ไปหันไปแอวไปพอก็จะเริญพรนะตั้งลำปางของเฮาไปอยากจะไปด้วยกันก็แจ้งความประสงค์มาท่านอาจารย์ขอไปด้วยคนขอไปด้วยคนขอไปด้วยคนเนี่ยครับก็จะได้พอรถก็จะเช็คว่ารถตู้เปิ่นเอาเต่าใดเดินทางไปแถวเมืองเทิงแถวอำเภอขุนตานนี้นะวันเดียวนี้เอาเต่าใดก็จะเฉลี่ยกันไปอาจจะกะรถคนละ 3-400 นะถ้าไปก็จะได้หารถถือนะเอาก็ไปแอวไปพอกันเนาะไปฮือกำลังใจกันสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือกำลังใจสถาภัยพิบัติมันเกิดขึ้นแล้ว นอกจากเขาจะเอากำลังใจไปช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลือตั้งวัตถุก็เป็นข้าวเป็นน้ำอย่างต่างๆเนี่ยไปบรรเทาให้เปิ่นได้ได้อยู่ได้กินได้ฮือมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้ต่อไปอนาคตส่วนไปน่าจะว่ายังได้จะเป็นยังได้นั้นก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะทุกอย่างเข้าตีเข้าตังทุกคนที่ประสบภัยก็คงจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่ตอนนี้นี่โอ้เปิ่นลำบากเนาะบางพงนี่เสื้อผ้าบ่เหลือสักตัวเสื้อทะเหลือติดเนื้อติดตัวมากกับเปื่อนกับมอมแมมกันหมดนะเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านในจองก็น้ำปลาไหลไปพดเสียหายไปหมดก็มีบางพงก็บ่ถึงขั้นเสียหายถึงขนาดนั้นก็ยังใจอยู่ใจได้อยู่ก็มีก็แล้วแต่ว่าตั้งพื้นที่ใดที่น้ำมันท่วมนักท่วมน้อยเนาะตอนนี้ติดตามข่าวสารอยู่ก็คือตั้ง จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเนาะภาคกลางตอนบนของเฮานี้กำลังเผชิญปัญหานักหนานะสุโขทัยอุตรดิตถ์สุโขทัยแล้วก็ย้อยลงไปทางพุ่นก็ทางพิจิตรอย่างต่างๆก็พื้นที่รับน้ำต่างๆในพื้นที่ของภาคกลางตอนบนเนาะภาคเหนือตอนล่างนี่ก็กำลังเผชิญปัญหามีปัญหานักกระเดียวก่อนลงไปทางอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอย่างปุ่นนี่ก็จะมีปัญหาลงไปเรื่อยๆสาธาญาติโยมเนาะอย่างใดก็ตามเขาก็คอยติดตามสถานการณ์ตรงไหนนักตรงไหนเบาก็จะพอกันไปช่วยเหลือกันไปแต่เจ้านี่ก็ดูคราวที่ครูบาอาจารย์ได้ลงพื้นที่ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษณ์นี่ท่านอาจารย์ได้ลงไปที่อำเภอสวรรคโลกไปมอบน้ำข้าวน้ำอาหารคือกับพี่น้องต่างสวรรคโลกอนุโมทนาบุญโดยหลวงปอเนอร์ศรัทธาญาติโยมติดตามหลวงปอด้วย
ก็เป็นน้ำชิดน้ำใจไมตรีจากครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาเนาะเฮาอยู่ในสังคมนี้พี่น้องในสังคมมีความเดือดร้อนเฮาจะอยู่สุขสบายโดยบ่ใส่ใจเปิ้นก็คงเป็นเรื่องที่บ่ค่อยดีบ่ค่อยงามคนไทยของเฮาชาวพุทธของเฮาต้องดูแลซึ่งกันและกันต้องบ่ทอดทิ้งกันในคราวที่เปิ้นทุกข์ยากลำบากนี้ก็ต้องหาความช่วยเหลือไปช่วยกันคือได้นักที่สุดสถานก็วันที่6เนอะนัดหมายกันวันที่6ฉะนั้นไผที่อยากจะช่วยเหลือโอ้อีแม่ไปตวยบ่ได้อาจารย์ข้าวสารอาหารแห้งอีแม่มีเนอะอีแม่ขอห่วมสัก10สัก20เตอะอีน่ะก็เป็นปัญหาเนอะแม่เนอะปอเนอหายหอมกันมาคนเล็กคนน้อยก็รวบรวมกันเอารวบรวมอูจากันในหมู่ญาติพี่น้องคนนั้น10คนนั้นสาวหอมกันมาก็โอนมาทีเดียวเนาะโอนมาในบัญชีของอาตมาก็ได้แต่ว่าข้ออย่างหนึ่งส่งหลักฐานยืนยันมาเจียมจื่ออายังนะมีลายเบอร์ของอาตมา0808844173นั้นเป็นเบอร์ลายตัวสถาเบอร์ลายนี้ก็เท่ากับว่าสถานั้นสามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ของอาตมานี้ไปสมัครเป็นเปื่อนกันทางลายแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานเนาะการโอนสลิปการโอนมาส่งข้อความมาแจ้งมาบอกเหื่ออาตมาบางครั้งบางทีสลิปที่โอนนั้นบ่ใช่ชื่อของศรัทธาใจละอ่อนหวานละอ่อนเขาโอนมาก็ขอให้ส่งชื่อมาโดยอีเมลนั้นเต่าใดอีเมลนี้เต่าใดจะได้ฮู้แล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์คือได้รับทราบตังข่าวสารต่างๆเนาะอ้าวศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะปั่นเวลาให้สถาได้โทรเข้ามานะพี่น้องผู้ประสบภัยก็ดีผู้ที่อยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ดีฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ารายการมาอูมาจากันใดเนอะมาอูมาจาว่าฟังอยู่ที่ใดจ้านะฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดโทรมาบอกมากล่าวมาอูมาจากันใดอัตมาภาพได้อาสาเป็นกระบอกเสียง เป็นสะพานบุญให้กับอิแม่อิป่อเฒ่าแก่ทั้งหลายที่ท่านเจ้าทั้งหลายฟังอยู่ทางบ้านทางจองเนาะคือได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนี้ทุกวันทุกช่วงเวลาที่อาตมาจัดก็มักจะอู้ถึงเอ่ยถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของภัยพิบัติหมู่นี้คือกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นติดตามรับฟังได้ทราบข่าวต่างๆนะบัดนี้น้ำได้ทำการยึดอำนาจตามเอาอันนี้อูที่เล่นที่จริงกันนี่แล้วก็หลายตีหลายแห่งเนื้อสถาญาติโยมเท่าที่ติดตามดูข่าวสารต่างๆอยู่ในขณะนี้ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับความสามารถไร้ขีดจำกัดจะเลื่อนปอนแม่แม่เลื่อนคำตาเทพจะเลื่อนปอนเจ้าแม่เจ้าไอ้สาเจ้าแม่ขอความทำบุญ500เนอะเอาแม่เลื่อนคำตาเทพ500เนาะเจ้าเจ้าเจ้าแม่เดี๋ยวให้ลูกสาวโทรอันโอนไปให้เนอะเจ้าแม่เดี๋ยวจะจดไปให้เนอะเจ้าสาธุนะแม่นะบุญหักษาบุญหักษาเจ้าเจริญพรพ่ออนุวัฒน์ข้ามวิสาข้าฉันมหาเจ้าป่อขอทำบุญร่วมเหลือน้ำท่วมตักได้ครับพ่ออนุวัตร300นะพ่ออนุวัตรจากสาธุป่อพ่ออนุวัตรสามร้อยจ่าป่อสาธุป่อเนอแม่เลือนคำสาธุป่อสาธุขอบคุณอีป่อหลายๆเจริญปอนแม่นวลยอดคำปันเจ้าไว้สาบเจ้าเจ้าแม่แม่จะร่วมทำบุญ
ะทานบุญทุกแม่เลยทำไมจะโอนเข้าบัญชีลูกนะอ๋อได้แม่300บาทเออ300บาทแม่นวลยอดคำปัน300บาทเจ้าเจ้านะช่วยกันคุณเซ็กวันเสาร์วันอย่างวันคัสเนาะเจ้าแม่เออวันเสาร์เนี่ยพ่อน้องโบมันมาวันเสาร์มันซุกมาแรงค่ะโอ้เจ้าแม่จ้าสาธุเนาะรับทราบเนอแม่เนอจ้าสาธุสาธุแม่นวลยอดคำปันบ้านกำแพงหินเทพเสด็จยังใหม่เจริญปอนแม่บัวเรียวชัยอู๊ดแม่เจริญปอนแม่ครับแล้วรับทราบแม่เนอแม่ปิดวิทยุก่อนไอแม่ครับแล้วเนอจ้าปิดวิทยุก่อนเจ้าแม่กับภาษาเจ้าทันหาเจ้าแม่แม่โทรลูกโทรหาแล่มันได้มู้นี่สิแล้วแล้วนี่ก็แล้วนี่ก็โทรหาแม่แล่ตะกี้แล่ถ้าจะแม่นะแม่โทรหาหยานะมู้นะมู้นะถ้าจะจี้ใช่มั้ยนะโอ้ทองเตี้ยแล้วนะโอ้กะแม่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้อยู่ห้ามโทรศัพท์เนาะเจ้า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 ย่าเนาะสาธุเจ้าแม่เจ้าเจ้าเจริญปอนแม่อุ้ยอินเจ้าวันสาเจ้าอารมณ์ดีอีแม่โอนมาที่เขากะโอนมานี่ก็ว่าโอนไปหาหลวงปู่ก็โทรมาท่านนะคะท่านพระครูมันเปิ้นมาครับโทรศัพท์อ่ะครับเฮือนเนาะที่ค้างก็แล้วละกันเนาะ500กะโอนมาแล้วกะก็โอนให้ท่านเจ้าเหรอเจ้า500เนาะ300300ร่วมทำบุญคุณ200แล้วก็การนับก็ไปท่าน101อย่างจะซื้อเกี๊ยวขนมอะไรอย่างแซ่บแต่นะปิดไปไม่สงการแล้วก็เอามาไม่ไว้ทำหัวเก่าคิดเพิ่งไปน่าได้ชนะกับปีนี้นะเจ้าได้แม่เจ้าเมื่อไรจะบอกเนาะเจ้าแม่เจ้าสาธุปีน้องสะเมืองติดตามตลอดโยมแม่โทรมาบัดติดก่อนน้อยใจพ่องไอ้ยังพ่องเรื่องราวของคนเฒ่าธรรมดาซะจ้ะมันแต่โทรมาครับมลังโคตรกายล่ะบ่โคตรไผสักคนเนอะเสียทาบ่ได้โคตรบ่ได้เกียดยังไผเนาะแฟนรายการเพิ่นโทรมาส่วนใหญ่ก็คือมาฮือกำลังใจจะไปโคตรเพิ่นหยังนะบางครั้งบางทีอาจจะผิดกาลเทศะผ่องก่อมเป็นหยังฮืออภัยกันไปอากะถ้าเพิ่นบ่ฟังรายการเพิ่นก็จะไปโทรหยังนะพอเพิ่นฟังรายการเพิ่นถึงโทรโทรมาบางครั้งบางทีครับบัดตันผ่องไอ้หยังผ่องก็ต้องขอสุมาอภัยบางครั้งบางทีมันก็ยังว่านะมีการมีงานเนี่ยการเนี่ยงานอยู่บ่ได้พอบ่ได้พอที่เปิ่นโทรเข้ามาเนาะก็เลยบ่ได้รับสายเพราะบ่ได้รับสายเปิ่นก็ว่ายังได้มารับสายแม่นี่อีน่ะโคตรอีแม่ก้าย บ่โคตรนะบ่งอนด้วยนะแต่ว่ายังว่านะมันบ่ได้โทษบ่ได้เข้าไปพอเนาะบ่ได้เข้าไปพอบ่ได้เข้าไปพอแม่ยายพรเบอร์นี่มค่อยโทรมันต่อได้ไปขาวดำกะดำขาวกะไม่ใช่ขาวดำกะไปดำขาวมาเจ้าช่วยเปิ้นน้ำท่วมเจ้าแม่เจ้าขอบคุณแม่ยายพรเด้อขอบคุณโทรมาอุมาจามาเป็นกำลังใจกันก็ดีแล้วสาธุศรัทธาญาติโยมอ้าวอยู่ที่ไหนตั้งใดอยากจะมีความช่วยเหลือลำปางลำปางถ้าเป็นส่วนของบ้านนาดูนะที่
แม่บัวเงินก็ได้เนาะปากตังร้านตองลาดหน้านะฝากติแม่บัวเงินไว้ก็ได้ความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นนาดงนะติแม่จายซ่อนเขียวแม่สุขสีที่นิ้วได้นะอาตมาจะเข้าไปคงประมาณวันที่1ที่2อย่างเปาะนะตังนาดงบ้านนากวางนาฟานบ้านนากวางที่บ้านแม่ยายแก้วเนาะบ้านแม่ยายแก้วบ้านแม่ยายแก้วนนเต็มเนาะนากวางอันนี้จะเข้าไปวันใดเดี๋ยวเช็คเข็มกำก่อนจะเข้าไปวันใดแน่วันนี้วันที่29 30 31นี่ก็จะไปงานศพเข็มกำก่อนวันพรุ่งนี้จะไปงานศพที่หมู่บ้านนะบ้านอาตมาภาพญาติพี่น้องได้เสียชีวิตจะไปงานศพวันดาครับวันเสียจากนั้นก็จะมาติดตามเรื่องศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมที่ไหนเพิ่นเก็บเข้าของไว้นักก็จะแวะไปฮับไปเอาก็แจ้งมาให้ทราบก่อนกันแล้วกันเด้อถ้าบ่แจ้งมาให้ทราบก็มันก็บ่อยไม่ทราบนะเพราะไม่ทราบมันก็คงไปบ่ได้ศรัทธาบ่ได้ไปหากันนะ ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนอะภัยอยากจะร่วมบุญด้วยกันร่วมไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมฮือติดต่อที่ครูบาอาจารย์ท่าเชียงใหม่เนาะครูบาอาจารย์ที่จัดรายการที่เชียงใหม่ที่ดอยลอนั่นก็หลายรูปหลายองค์ศรัทธาก็ติดต่อไปที่เปิ้นได้เลยส่วนที่ลำปางนี่ก็ที่อาตมาภาพนะอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเบอร์นี้แหละ0808844173ติดต่อมาได้อาตมาถ้าอยู่ป้อไก่ตัวใดถ้ามีของนักของหลายก็จะเดินทางไปรับด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าหากในหมู่บ้านในชุมชนของอีป่ออีแม่ทั้งหลายนั้นเปิ่นอันเปิ่นรับนะเปิ่นรับไปส่งอยู่แล้วอีนะสถาอีป่ออีแม่ก็บ่จำเป็นจะต้องเอามาที่ส่งมาที่อาตมาภาพแต่อย่างใดเนอะส่งไปที่เปิ่นเลยที่ครูบาอาจารย์ในพื้นที่ของสถาญาติโยมที่เป็นสะพานบุญนำส่งเฮ้อเขาก็เอาไปฝากไปช่วยเหลือที่เปิ่นท่านเลยจะได้สะดวกเนาะจะได้ไปถึงผู้บริโภคหรือว่าผู้ประสบภัยได้เร็วขึ้นส่วนของอาตมาเขานี้จะไปวันที่6อาจจะจ้าไปสักหน่อยแต่ก็ต้องการความช่วยเหลือไปช่วยเปิ่นเยอะๆอีน่ะ7372จากที่ไหนแม่เจริญพรโอ้เจริญพรแม่น้อยกัดนัดเนาะจ้าแต่ว่าตั้งตาเปิดตั้งตาเลยมาเห็นก้อนตุ้ยโอ้อาได้กล่าวว่าเลยแม่วันที่6กันยาเอาอาพี่น้องญาติเปิ่นฟ้องพี่น้องทั้งหลายไปช่วยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายไผวางเต็มไปโฮมเปิ่นเนเจ้าหมู่คืนสีขาวหนุ่มสาวแก่เฒ่าโจกปีเตเจ้านำบ่ท่วมเนอพาอยู่มันเข่าจังหวัดภาคเหนือเชียงรายเลยเจอน้ำท่วมนักเจ้าโดยเลือไปเตะพี่น้องหนุ่มเฒ่าตามกำลังเจ้านายเฮยเจ้าเช็ดจะหนีเลยเจ้ามันจะโอ้สาธุขอบคุณโยมแม่เนิร์ดตันอยู่เนาะเจ้าเจ้าสาธุจ้าสาธุสาธุจ้าแม่สาธายาดโยมเนิร์ดเอาละเวลาหมดเวลานะอาตมาภาพก็จะนำรายการจากลาสถาญาติโยมไปเพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สถานท่านเจ้าทุกท่านทุกคนเนอจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลางเสียเข้าบางพ้องก็เสียของบางพ่องเสียทอง ว่ามาจังแล้วใครว่าแหละสตาทั้งหลายเนาะก่อนนี้ปอบเป็นจังซอนะอาตมานี่ปอบเป็นจังซอแต่ตัวมาเฮียนก็เปื่อนชะกรรมนี่กันเนาะเออหน้าที่ก็ซอจังอย่างท่านอาจารย์เสน่กาลง สตาญาติโยมจำเป็นได้เข้าชั่วโมงที่2จริงๆแล้วก็มอบ
เวลาคือครูบาอาจารย์เพิ่นไปแล้วเนาะจะได้ปันกันอู้ปันกันจ้าอินแทเพิ่นบ่เข้าสักกรรมก็ปิกมาเข้าก็คงจะอยู่ในเรื่องเนี้ยเนาะประกาศชื่อเสียงเรื่องนามของศรัทธาที่เพิ่นให้หอมมาก็แล้วกันเนาะและนามผู้บริจาคผ่านตังโยมแม่กาบแก้วโยมแม่พัดเขาแต่เจ้านะมีข้าวปลาอาหารมีปลากระป๋องกระเปิงน้ำมาหมาเนาะแต่ฝากมาแต่เจ้าเอาถวายมาแต่เจ้าได้ไปบิณฑบาตกับลวดฮับมาลายนามผู้บริจาค ก็มีท่านสอทอบุญทรงสี่ยอดบ้านหัวฝ่ายแม่บัวพัดอุ่นผูกบ้านหัวฝ่ายแม่กาบแก้วสีอินแก้วแม่ของวงสายแม่หงสียอดแม่สีนวลสียอดแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่บัวนำปัญญาหลวงแม่ขานอินนันชัยแม่ชาติจินาแม่ไข่อินนันชัยป่อธรรมใจงอกแล้วก็แม่เรือนคำอินนันชัยแม่สีมาอุ่นผูกเนอะอาตมาภาพขออนุโมทนาขอบคุณครับอีแม่ทั้งหลายแม่วันนาวงเขียวบันกล้วยหัวฝายบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมแม่เลือนคำอินนันชัยพร้อมครอบครัวก็ร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมมีอีกหลายท่านหลายคนที่เปิ้นให้หอมผ่านมาตั้งสายของแม่แม่กาบแก้วสีอินแก้ววันนี้อาตมาไปบิณฑบาตได้มาประมาณ7-800ก็จะเอาหอมตรงนี้เมื่อจะเขียนว่าไปบินถ้าบาทบ้านหัวฝ่ายเนอะเสด็จได้ปัจจัยมาก็เอาไปร่วมสมทบช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมเนาะตะกี้นะโยมป่ออนุวัตรโยมป่ออนุวัตรโยมแม่สีโยมแม่โยมแม่ป่ออนุวัตรนี่ภรรยาของอีป่อชื่อยังป่ออนุวัตรเนอะป่ออนุวัตรแม่ทัศนีศรีรัตน์ร่วมบุญน้ำช่วยเหลือน้ำท่วมมาแหม300บาทสาธุอนุโมทนาบุญครับอีป่อเนอแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งยมอุไรวันนางสาวสุนีรัตน์อภิญญากรแม่บุญสาวพวงคำขอร่วมทำบุญน้ำท่วม200บาทสาธุเนอโยมแม่โยมแม่อุไรวันรับทราบแล้วแล้วก็ญาติโยมจากตังบ้านสาราดอนเนอตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้ร่วมบุญมาแหมเท่าใดนี่เท่าใด500กะ500บาทเนาะ500บาทอันนี้นี่ เปิ้นเปิ่นโทรมาแต่ว่าคนเฒ่านะคนเฒ่าเปิดใจไม่ยิงแม่แม่อย่างนี้แม่สมจิตแม่สีสมจิตสีนวลอินผูกอีกอย่างเนาะอันนี้เดี๋ยวจะจดแถมกำเนออีปอนเนอะถ้าพิษไปสไลสุมาอภัยจิม ในจื่อโอนนี่บ่มีจื่อเป็นคนอื่นโอนเนาะแล้วก็ตะกี้นี่คุณโยมเสน่ห์โอนผู้บริจาคร้อยตรีหญิงอาริยาสิริประยงโยมแม่เนาะได้โอนมาหอมอยู่200บาทเนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ร้อยตรีหญิงอาริยาสิริประยงเป็นอย่างสูงแล้วก็โยม ยอมศรัทธาร้อยตำรวจตรีจรัญนางธนวัฒน์ยิ่งเจริญหรือว่าพูดงามได้ร่วมบุญมาแหม500บาท สาธุอนุโมทนาบุญตวยอันนี้ก็เป็นแล้วก็ศรัทธาญาติโยมจากสายงานของโยมแม่โยมแม่บัวลอยสายเขียวบ้านนางแลมีแม่บัวลอยสายเขียว200บาทแม่ทองสุขแลกันทะ200บาทแม่จันแก้วมหาวัน200บาทแม่จันทิพย์สัญญาบ้านนางแล100บาทแม่ทรัพย์พรมศรีบ้านห้อง100บาทแม่สุพันยะเปงบ้านหม้อ200บาทแม่บุญมีหม้อสีใจนะบ้านหม้อ200บาทแม่จูสุมาศนะบ้านหม้อ100บาทแม่พูนมโนเกตบ้านหม้อ100บาทป้ออ้ายแม่แสงเวียนกันที่สา100บาท
สอทอทวีปนางธนิวรานายจักรินกันที่สา200บาทรวมยอดทั้งหมดใส่อีแม่ได้ 1,800 บาทสาธุอนุโมทนากับสาพายบุญสายบุญของโยมแม่เนอะโยมแม่ท่านพันเอกอันนี้อันติดต่อกันถ้าคุณคิดอำเภอเป้าอำเภอเป้าพุ่นเนอจะฝากหอมจ้ะแม่คำแดงคองมีอำเภอฝางเนาะก็ได้ส่งข้อความมาอ้าวรายชื่อที่มีอยู่ในมือขณะนี้แต่ว่าแม่สีแม่สมศรีเนาะทรงศรีสกุลแม่สมศรีทรงศรีสกุลได้ฝากให้ฝากหอมมาแหมตะวาทรงศรีสกุลเปิ่นชื่ออย่างก็แม่บุญศรีทรงศรีสกุลประตูมาลำปางแต่ว่าไปอยู่พะเยาร่วมบุญตัวนี้300บาทนะสาธุอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนาะหลายท่านหลายคนที่เปิ่นฝากให้ฝากหอมมาโยมแม่แก้วประกอบศีลโอ้อันนี้ตีค้างที่นครพนมเนาะแม่คำปันบุญธรรมพร้อมลูกหลาน200บาทพ่อดาบทองหล่อแม่นุชฐานฟ้าเรื่อน200บาทแม่ไรบุญธรรมพร้อมลูกหลาน200บาทอันนี้ฝากหอมตินครพนมได้ดำเนินการให้โยมแม่หอมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแม่มณีอันนี้ก่อนเอามาแทงกันมาขออนุญาตสัทายาติโยมได้อู้ได้จ๋าเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำท่วมมาก่อนหลายมื้อหลายวันแต่พี่น้องเฮาก็ยังลำบากอยู่อาตมาก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้เวลาตรงนี้เนาะในช่วงนี้ก็อยากจะเอาเป็นเวลาของที่เฮาจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยได้มาอู่มาจ่าห้ำเรื่องนี้อยู่เกือบทุกชั่วโมงที่อาตมาภาพได้เข้ารายการบ่ว่าจะเป็นการประกาศชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฝากให้ฝากหอมมาและที่เปิ่นติดต่อมาไม่ย่าเหรียญทาตายุเนาะบรรณากรมนักความเหนือก็บอกว่าโยมถ้าว่างบ่ได้ติดต่อมาจิมเนอร์มาฮับของที่บ้านแม่จิมนะก็คงจะไปหาอีแม่สักวันแต่ช่วงนี้ยังไปบ่ได้แต่อีแม่1 2 3 4เพิ่นน่ะเนาะตุลูกจะได้ไปเพราะช่วงนี้ยังมีงานหลายอย่างแล้วก็จะเดินทางไปเมืองปานในวันพรุ่งนี้โดยคงจะเดินทางตอนเย็นเพิ่นน่ะซะทะเพราะว่าจะไปร่วมฟังสวดแล้วก็จะลวดจำวัดอยู่ที่ทุ่งโป่งวันฮือก็ร่วมงานศพเปิ่นแล้วก็จะเดินทางกลับมาก็ภาระธุระก็มีหลายอย่างหลายประการเหมือนกันอีป่อยอีแม่เฮยบ่ค่อยได้อยู่สักวันนะเนี่ยจะได้มันมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เป็นจิตอาสาทำหน้าที่ประสานงานเป็นสะพานบุญฮือสถาญาติโยมทั้งหลายญาติโยมพี่น้องที่เปิ่นเสียชีวิตไปก็ดีเป็นดีจะต้องกลับไปดูแลเปิ้นดูแลจิตดูแลใจคนในครอบครัวของเปิ้นเมื่อเปิ้นมีชีวิตอยู่เปิ้นก็อุปถัมภ์ดูแลอาตมาภาพนะในฐานะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนบ้านไกลเรือนเคียงกันก็จำเป็นจะต้องกลับไปดูแลพ่อก่อยในการในงานศพเปิ้นตัวคนเฮาเนาะตะคืนนี้อาตมาได้อู่ไปถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่อมีอย่างกระทบในชีวิตความเป็นอยู่ของเปื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขในสังคมเดียวกันเฮาในฐานะเป็นคนหนึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเฮาก็จะทอดทิ้งบ่ดูแลกันก็เป็นไปบ่ได้ซะทาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลายามเปื่อนลำบากเฮาช่วยเหลือเปื่อนเฮาบ่ฮู้ว่ายามใดเฮาจะลำบากพ่องซึ่งเวลาเฮาลำบากมาทุกคนนะเวลาตกตีนั่งลำบากมาก็นึกว่าโอ้เปิ่นคนนั้นคนนี้เปิ่นยังช่วยเฮาอีนะ
ตอนที่เปิ่นเป็นอย่างบางทีเฮาก็บ่ใส่ใจบ่นึกถึงเปิ่นเลยแต่เวลาตัวเองลำบากมาเนี่ยจะนึกถึงเขาละนึกถึงคนตั้งหลายแล้วคนนั้นเปิ่นคงจะมาช่วยคนนี้เปิ่นคงจะมาช่วยทำไมมาช่วยบางคนกอดตัดพ่อต่อว่าไปเดือดถึงรัฐบาลเดือดถึงท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารตั้งหลายแต่ตอนที่เปิ่นลำบากนี้บางคนนี่บ่เคยใส่ใจที่จะช่วยเหลือเปิ่นเลยอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะสถาคนเฮาถ้าบ่ช่วยเปิ่นก็ขอเฮ้ยอย่าไปซ้ำเติมนี่นะเปิ่นบอกอย่างอีชีวิตของคนเฮามันจะต้องอยู่คู่กับคุณธรรมถ้ามนุษย์บ่มีคุณธรรมบ่มีความเมตตากรุณาอามุทิตาอุเบกขาสถาญาติโยม ก็ถือว่ามันบ่ใจมนุษย์อ่ะบ่เป็นคนธรรมดานี่เป็นคนติคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะคนนี่คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะสัทธาตีเข้าไปเป็นเปิ่นห้องว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสัตว์ทุกชนิดนะเฮานี่เรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถทำกันถึงว่าไปบนอวกาศได้เดินทางข้ามการข้ามเวลาไปได้สัทธามนุษย์นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งเหมือนกันมีการพัฒนาในหลายๆด้านไปถึงความสูงสุดมีบ่มีขีดจำกัดสำหรับมนุษย์นะมีการพัฒนาตั้งด้านร่างกายตั้งด้านสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแต่ในความเจริญของมนุษย์นั้นสัทธาเฮาก็ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปนักหนาอย่างเฮาอยู่ดีสบายทุกวันนี้โอ้อากาศร้อนก็มีแอร์เปิดแอร์กันนะอากาศเย็นก็มีฮีเตอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำความอุ่นอย่างอีเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนี้มันต้องแหลกมาโดยความสูญเสียของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถาญาติโยมคงจะได้ยินภาวะของโลกที่เปิ้นเรียกว่าเรือนกระจกภาวะของเรือนภาวะเรือนกระจกเรือนกระจกก็คือชั้นบรรยากาศที่มันเป็นรูโบรูโวเข้าไปในชั้นบรรยากาศทำให้แสงพระอาทิตย์แสงอุลตราไวโอเลตต่างๆเนี่ยมันหลอดลงมาในบนโลกของเฮาโลกของเฮาเมื่อเปลือกหุ้มมันเป็นหูสถาญาติโยมมันก็ทำให้สิ่งที่อยู่นอกโลกมันเล็ดลอดออกมาโดยเฉพาะแสงของดวงอาทิตย์ที่มันเล็ดลอดออกมาแล้วก็ทำให้อุณหภูมิภาวะของโลกเขานี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปองศา2องศานี้ก็มีผลกระทบนะกับชีวิตของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายอย่างหลายประการตลอดถึงสรรพสัตว์ต่างๆปัจจุบันนี้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ต่างๆที่เป็นพื้นที่น้ำแข็งเนี่ยพอโลกมันร้อนขึ้นน้ำแข็งมันก็ละลายนะสถาญาติโยมทั้งหลายพอน้ำแข็งละลายน้ำในมหาสมุทรนี่ตอนนี้สูงขึ้นทุกปีอุณหภูมิบนผิวพื้นผิวมหาสมุทรต่างๆก็สูงขึ้นทำให้เกิดพายุก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรนะพายุทอร์นาโดก็ดีพายุในโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นในอย่างกรณีสัทธาทุกปีทวีความรุนแรงสูงขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เฮาคงจะต้องมาอูจามาทบทวนมามองที่เฮามองหันกันเนี้ยนะต้นไม้ต่างๆในป่าในเขาต่างๆณปัจจุบันนี้ศรัทธาไปพอเดินทางไปที่ไหนบ่หันภูเขาหัวล้นนะภูเขานี่หัวล้นไปหมดศรัทธาต้นไม้ใหญ่ๆนี่ถูกตัดถูกทำลายไปเพื่อจะขยายพื้นที่ทำกินไปปลูกสวนส้มไปปลูกสวนอะไรต่างๆปลูกข้าวโพดปลูกข้าวสาลีปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจแลกด้วยการตัดไม้ต้นใหญ่ๆไม้ที่เคยเป็นติปึ่งติอิงคอยซับน้ำเวลาฝนตกนี่มันเปิ่นก็ซับน้ำไว้เวลาน้ำไหลมามันก็มาบ่เร็วสะทามันก็จายไปทุกทิศทุกทางแต่ณปัจจุบันเมื่อต้นไม้ถูกทำลายไปเวลาฝนตกมามันมีอย่างอุ้มน้ำบ่มีอย่างกันน้ำหากของต้นไม้บ่กันน้ำไว้ฮือเฮา
ฝนตกลงมามันก็ไหลทางลงมาตามห้วยตามห้องซะทะห้วยห้องต่างๆถ้ามันตกจุดใดนักน้ำบริเวณนั้นนักไหลลงมานักมันก็ทะลักเข้ามาลำห้วยลำคลองแม่น้ำลำคลองต่างๆอย่างติดไหลเข้าสู่ในจังหวัดในอำเภอเทิงของเฮาก็เป็นน้ำป่าไหลลงมาติดเมืองน่านก็เช่นเดียวกันไหลลงน้ำน่านไหลลงพี่น้องตังเจียงไฮก่อนน้ำอิงนะพี่น้องบ้านอำเภอเทิงอำเภอขุนตานนี่น้ำอิงที่ไหลทะลักเข้ามาก็สร้างความเสียหายแล้วมันมาเร็วมาแรงซะทะที่มันเร็วมันแรงเพราะว่ามันมีอย่างป้องกันบังมันไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาก็คงจะต้องตระหนักนะขยายพื้นที่ทำกินอย่างใดที่มันบักกระทบกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้ามันกระทบก็จะหาวิธีจัดการอย่างใดเพื่อจะป้องกันบ่ฮือมันรุนแรงยิ่งกว่านี้ถ้าบ่มีการป้องกันซะทะมันก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นมีผลกระทบตึงเปิ่นตึงตัวหมดนะเมื่อมีความเสียหายเมื่อมีความเดือดร้อนขึ้นเฮาจะนิ่งเฉยดูได้มันก็เป็นสิ่งที่บ่ใจตี้เนาะซะทะก็ต้องหาความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันซึ่งโดยรายอย่างตอนนี้ตังครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวก็ได้อูจากันว่าจะนำความช่วยเหลือนำวัตถุสิ่งของต่างๆไปช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอเทิงและก็อำเภอขุนตานในวันที่6ที่จะถึงที่อาตมาประกาศไปตะกี้ก็คือศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยมาให้มาหอมเพิ่มขึ้นกับวันนี้คืนนี้จะต้องนั่งเรียบเรียงไล่คัดลายจืดที่เปิ่นส่งมาตั้งลายที่เปิ่นโทรมาก็จะเขียนให้เรียบร้อยชัดเจนจะได้ประกาศไปตอนที่เอาสตางค์ไปมอบถวายครูบาอาจารย์นำไปช่วยเหลือนะจะได้มีรายจืดในส่วนของหมู่เฮาไว้เนาะที่ฝากมาทุกบาททุกสตางค์เน้อศรัทธาอาตมาจะนำเป็นสะพานบุญนำไปส่งให้ผู้ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์บ่ฮือเล็ดรอดบ่ฮือขาดแล้วก็ส่วนตัวก็จะร่วมให้หอมอยู่ก็คิดว่าเมื่อเปิ่นลำบากเขาก็จะต้องช่วยเหลือเปิ่นบุญกุศลคนใดทำคนนั่นใดเน้อศรัทธาทำตัวแล้วก็ประกาศบอกข่าวเป็นสะพานบุญตัวก็ได้บุญสองอย่างได้ถึงโภคทรัพย์ได้ถึงบริวารศรัทธาญาติโยมตั้งหลายหายหอมเองตัวก็ได้บอกญาติมิตรแบบสนิทมิตรสหายพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ได้ถ้าบอกตัวนี้ก็จะได้บุญแถมต่อหนึ่งถ้าทำคนเดียวก็ได้บุญส่วนตัวคนเดียวเนาะเอาละสายเข้ามาแล้ว เจริญพรแม่บัวเย็นหอมตังกาน้ำท่วม300แม่เกียงคำสิริวงศ์แม่เกียงคำสิริวงศ์อีแม่จดไว้ฮันตัวน่ะจดก่อนแม่นี่ด้วยน่ะแม่เกียงแม่แม่จะมาเฮาก็แม่อุ่นฮึสิริวงศ์เอาไว้ฮันก่อนเพราะว่าป้ากันอยู่เอาใส่ซองใส่อย่างไว้ฮะตีบันบันสีหมดเก้าก็ฝากตีแม่นะยังกูเตือนนั่นเด้อฝากอยู่ตีแม่เพราะว่าถ้ามาโอนมาอย่างเดียวนี่มึงเตือนเขามันหลักฐานส่งหลักฐานมาคงนั่นคนนี้กับจดตีแม่รวมเป็นซองมาจะดีรวบรวมใส่ซองไว้ซ้ำดีเขียนไว้เป็นคนไปอันนี้เขาก็จะแยกออกมาใส่ซองให้เปิดมัดไอ้แม่แล้วก็นำถวายที่หลังเจ้าสาธุเจ้าแม่แม่บัวเย็นจันทบเป็นสะพานบุญอยู่ตังบ้านสีหมดเก่าโอ้ตะกี้ยมน้องน้องสาวบุญที่ลาโยธาอีลาจะหอมมา 2,000 บาทเนอะบุญที่ลาโยธา 2,000 บาทแล้วก็พี่น้องสีหมดเก่าหลายท่านอยู่อันพี่น้องมาหนองยางหลายท่านอยู่จะหอมมาก็บอกอีน้องว่าถ้าอย่าได้ลาจดไว้ให้ทุปีเก็บไว้ติดตัวท่านก็ได้ทุปีจะเข้าไปสักวันนะพี่น้องตังห้วยฮีตัวเนาะพี่น้องแม่มณีตะกี้ก็ถามว่าตู้ลูกจะมาบ่ได้อีเนาะก็คงจะวันที่1 2 3 4เพิ่นวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะจัดเวลาไปเนาะ ศรัทธาพี่น้องจังเชียงใหม่รับฟังอยู่ก็พี่น้องตังเมืองฝางสถานการณ์ตังเมืองฝางเป็นอย่างใดแม่จันทร์สีสุขาน้ำท่วมนักก็น้ำลดแล้วสบายดีแล้วยังน้ำผลตกเพิ่มเติมก่อนเนอะ
ตั้งหวยงูในก็ดีตั้งเมืองฝังก็ดีโทรมาบอกกันจิม โทรมาบอกมาอูมาจากันจิมส่งข่าวขานเฮือกันจิมยมน้องจำเนียนกันทาทองอีลาว่ายังใดโทรมาแหมไม่เนอะผู้ค้าเหนือสันกำแพงอีแม่เออเอาบอกจืดดังฟังชัดหน่อยแม่แม่ยังแม่ละอ๋อชัยเลิศเจ้าแม่ละอ๋อชัยเลิศชัยนี่ไม่หันอากาศก็ว่าไม่มาไรจะว่ามาไรชอยอจ้าโอ้โอเค100บาทเนาะเออหมายเลขอันธนาคาร5363มีก็จดแถมไม่53เอากำสองตัว53เจ้ามันเจ้ากำลังจะจดเจ้าโอ้เดี๋ยวเจ้าหาพี่นี่อีแม่เดี๋ยวเขาจะโทรกลับเนอะ5363 5363 095 095 491หนึ่งเก้าหนึ่งซีซีแม่ซีเก้าหนึ่งซีเก้าหนึ่งเจ้าห้าสามหกสามศูนย์เก้าห้าซีเก้าหนึ่งถูกต้องเนาะห้าสามอันยังก็เจ้าถูกต้องเลยยังห้าสามหกสามศูนย์เก้าห้าซีเก้าหนึ่งธนาคารกรุงไทย563309โอ้ยแม่มใจละ ยังเจ้า536309 5363095เนาะเจ้า491 491เจ้าเรียบร้อยเจ้าอืม491เรียบร้อยธนาคารกรุงไทยเน้อชื่อเฮานะแม่สาธุเด้อสาธุแม่อุ้ยอินแม่ซาบเสมิงมีจื่อเลยยังมีจื่อเลยยังแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินตะกี้500300ดีละฟังตลอดฟังม่วนใจสาธุสาธุจะไปเมืองฝางก่อนไปด้วยก่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวเนี้ยเจริญปอนแม่จันทร์ศรีสุขาพี่น้องเมืองฝังเจ้าสาธุเจ้าลูกพระมหาเตียงเปียกแล้วเจ้าติดตะวันซื้อนั้นแห้งแล้วแห้งแล้วเนาะห้องกระลึ่งกระลึ่งโอ้จะไปตกแฮมเตอร์บอกมันไปที่อื่นไปที่อื่นช่วยบอกเพื่อนกรรมลูกพระมหาช่วยบอกเพื่อนกรรมเดี๋ยวจะออกไปอื่นพอถึงหุ้นน่ะไปตกไกลๆหน่อยจะมาใกล้แม่ให้เจนเจ้าจ้าสาธุขอบคุณอีแม่นะเอ้าบุญรักษาอีแม่อยู่ดีมีสุขแม่จันทร์ศรีสุขาแจงหัวลินอำเภอฝางต้องจำเนียนกันทาทองอีละว่ายังไดอีน้องจำเนียนกันทาทองโทรมา2รอบละมอติดสายอื่นอยู่ฮับเลยละฮับเลยฮับเลยเจ้าพระอาจารย์ต้องห่วงทำบุญตัว300เด้อจำเนียนกันทาทอง300เจ้าเดี๋ยวค่ายนั่นต้องไปให้แม่น้อยคุณเด้อเจ้าละเจ้าเจ้าสาธุเจ้าตั้งบันดงสันเงินหนองกระทิงหน่อยไปตีอันแม่น้อยอินยาสีเนาะนาโรงเรียนกีฬาเนาะกล่าวสาธุละเจริญปอนอีแม่แม่ฟังนี่ล่ะแม่สุแก้วคำอ้วนเจ้าคำอ้วนไปขายของกันวันนี้ไปเจ้าแม่หอมตัวใดก็200200เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอะขอแม่อยู่ดีมีสุขศรัทธาทุกท่านทุกคนร่วมหายร่วมหอมมานะสาธุสาธุโอ้ศรัทธาโอ้หลายได้รักอละโลนี่
หลายเจ้าแล้วนี่เนาะต้องขอบคุณในนามของครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเนอะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์เปิ่นติดตามรับฟังอยู่นะเปิ่นได้ยินอยู่เนอะเปิ่นทบทวนทุกวันไหลฟังที่อาตมาประกาศทุกวันเนาะมีอย่างเปิ่นก็คอมเมนต์มาแจ้งมาเปิ่นก็บอกกล่าวอนุโมทนาบุญฮึศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนตวยอาตมาเองในภาพในส่วนตัวเนาะก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้เป็นสะพานบุญคือกับอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ช่วยได้ช่วยเหลือเติมกับพี่น้องนะที่เพิ่นประสบภัยพิบัติได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่ในขณะนี้วันที่6ก็จะเดินทางไปกันซะทะวันนี้วันที่29นะวันพุธ29 3029 30 31วันอีกบักกี่วันที่6เนาะก็คิดว่าเข้าของต่างๆที่เฮารวบรวมในขณะนี้ในช่วงนี้กว่าจะไปถึงวันที่6ก็คงจะได้หลายอยู่ที่ลำปางขาดหมายว่าจะมีเข้าของเอาไปช่วยเปิ่นนี้ประมาณ3คันรถเนาะ3คันรถพิกอัพถ้าหนักกว่านั้นก็คงจะต้องหารถเพิ่มตอนนี้นี่ติดต่อรถไว้3คันซะนะเพื่อจะเอาของไปส่งที่วัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงแล้วก็วัดป่าขุนตานนะวัดป่าขุนตานที่อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายนะต่อไปเนอะอ้าวศรัทธาญาติโยมพอเวลาเล็งเวลาแล้วก็เหลือเวลาแหมบันนักแล้วเนาะอาตมาภาพก็ขออํานวยอวยพรฮึศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ได้ฝากปัจจัยหายหอมมาโอนปัจจัยผ่านทั้งอาตมามาทุกรายชื่อที่ประกาศนามไปแล้วนั้นอาตมาภาพขออํานวยอวยพรขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าคุณศีลธรรมกรรมฐานของครูบาอาจารย์ของตนตัวแห่งผู้ข้าได้แผ่มาอภิมานปกปักรักษาศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนผู้นำบุญผู้เป็นสะพานบุญผู้ช่วยได้ให้ได้หอมมาทุกท่านทุกคนฮือศรัทธาท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขฮือได้มีอายุมั่นขวัญยืนหิก็ขอฮือปันมาหาก็ขอฮือปันได้ท่านจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ต้องไกลเตียวไกลยันใดก็ขอฮือได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจิตเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลหมู่นี้แม้นว่าศรัทธาท่านเจ้าจะเอาคุณงามความดีติกระทำปั่มเพลงนี้ไปฮือกับโอริซาผลบุญตานี้ไปฮือกับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาตลอดถึงพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชและหมู่ญาติทั้งหลายที่เปิ่นล่วงลับมรณะไปสู่ปาราโลกไปนาขอเขาเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากติดทุกได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดนี้ละปานนั่นจงจักมีเตียงแต่ดีหลีสมดังติบุญเนี่ยละศีสลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เมตตาประทานปอนอันผ่าเสดเอาไว้ว่ายะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา